ุณป๋อยครั้งกันตัวครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยและนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารเมนูที่จะมาสอนกันในวันนี้มาจากร้านบ้านสุขนิยมครับร้านอาหารร้านนี้มีเมนูเด็ดๆมากมายหลายหลากแต่เมนูนี้เป็นเมนูที่รายการของเราเลือกมาครับเมนูที่ว่านี้คือน้ำพริกมะยมครับว่ากันไปจริงๆแล้วหลายๆคนคงเคยได้ยินน้ำพริกมะขามคราวนี้ทำน้ำพริกมะยมทำอย่างไรขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณต่อพงตาลพันธ์จากร้านบ้านสุขนิยมครับสวัสดีครับต่อพงสวัสดีครับสวัสดีครับคุณต่อพงครับมหาต่อพงเลยฮะป่ามหามะยมมหามะยมคุณต่อพงครับครับร้านอยู่ตรงไหนครับร้านอยู่รัชดา32ตรงข้ามศาลอาญาครับรัชดา32ตรงข้ามศาลอาญาครับพูดง่ายๆว่าเราก็มีเรื่องไปศาลอาญากันซะก่อนเลยไม่ต้องอยู่ตรงข้ามอ๋อตรงข้ามนะไม่ต้องไปศาลอาญาไม่ต้องเข้าศาลอาญาตรงข้ามแล้วเข้าไปตรงนั้นนะครับร้านเปิดมากี่ปีแล้วครับเปิดมาร่วม10ปีแล้วครับ10ปีแล้วนะทำไมถึงตั้งชื่อร้านว่าสุขนิยมมันเป็นความหมายที่ดีนะฮะครับเป็นความหมายที่ว่าจงไปสู่สุคติเถิดสาธุไม่ใช่ใช่ฮะในขณะที่มีชีวิตอยู่ครับในขณะที่มีชีวิตอยู่ครับผมอยากทำอะไรทำฮะแบบเดียวที่คุณพูดเลยเหมือนกันเลยตกนิยมนี่เที่ยวนิยมแล้วนะวันนี้จึงได้เอาเมนูนี้มาฝากท่านผู้ชมกันนะครับเราจะดูพร้อมๆกันเลยท่านผู้ชมดูนะผมว่าเป็นเมนูที่น่าทำมากเลยแล้วก็มันเก็บได้ด้วยหลังจากทำเสร็จแล้วเก็บไว้ในตู้กับข้าวเป็นอาทิตย์เลยครับมีความสุขและเจอข้าวสวยหน่อยเดียวนะแล้วเจอนี่นะถ้ามีปลาย่างปลาแห้งหรือว่าจะเป็นกุ้งย่างกุ้งแห้งนะเข้ากันไม่มีที่ติเลยพร้อมกันเลยครับมานี่คือบริเวณร้านนะฮะนี่ร้านก็เท่ครับครับนี่เอาละฮะเริ่มต้นจากว่าเราต้องเอากะปิไปย่างก่อนฮะเอากะปิไปย่างด้วยใบตองนะครับครับจะได้มีรสมีกลิ่นหอมไอ้เวลาเราไปย่างนี่ย่างนานไหมฮะย่างก็สักพักนึงฮะจนกระทั่งใบตองไหมเริ่มเบิร์นจะมาส่วนใหญ่ก็ดูกันอย่างนั้นดูกันใบตองไหมอันนี้มะยมเลือกมะยมแบบไหนเลือกมะยมที่ลูกใหญ่ลูกใหญ่นะฮะแปลกเหลืองนวลลูกใหญ่เหลืองนวลนะฮะพูดง่ายๆมะยมแก่นั่นเองนะใช่ต้องเอามะยมแก่มะยมอ่อนไม่ได้มันฝาดใช่ครับนะครับต้องเอามะยมแก่หลังจากได้มะยมล้างสะอาดแล้วเอามาเฉาะฮะเฉาะเอาอะไรออกคือเอาเนื้อไว้เอาเม็ดออกเอาเม็ดทิ้งนะครับเพราะว่าตำพร้อมเลยเวลามาคัดเม็ดแล้วมันลำบากแล้วบางทีตำพลาดน้ำเม็ดมันแตกอยู่ในนั้นเจ๊งเลยคราวนี้ทำแล้วครับท่านผู้ชมเริ่มจากว่าเอากุ้งแห้งมาโขลกก่อนเอากุ้งแห้งเราใช้กุ้งแห้งอะไรกุ้งแห้งกุ้งแห้งของสุราษฎร์ฮะสุราษฎร์กุ้งแห้งอย่างดีอย่างดีของสุราษฎร์ธานีไม่เค็มมากแล้วโขลกจนแหลกแล้วก็ตามด้วยกระเทียมไทยฮะนี่คือการทำน้ำพริกแล้วนะท่านผู้ชมคือการทำน้ำพริกนั่นเองใส่กระเทียมไทยลงไปแล้วก็แนะนำด้วยว่าให้ใส่กระเทียมไทยพร้อมกับมีเปลือกติดบ้างเปลือกติดบ้างมันถึงจะอร่อยมันจะมีน้ำมันออกมาท่านผู้ชมจากนั้นก็เอากะปิฮะที่เราย่างไว้ลงไปใส่ไปโขลกด้วยเอาไล่ตอนนี้ก็โขลกไปเรื่อยๆไล่โขลกไปแล้วนะฮะไล่โขลกเข้าไปแล้วไล่โขลกไปเรื่อยๆใจเย็นๆนะครับครับตามด้วยพริกสวนฮะพริกขี้หนูสวนนะครับที่ร้านใส่กี่เม็ดเนี่ยประมาณ20กว่าเม็ด20กว่าเม็ดนะฮะก็เรียกว่าสลบเลยนะฮะสลบเลยนะฮะหอมแล้วก็เผ็ดนะฮะตามโขลกไปหลังจากนั้นมะยมที่เราแกะไว้ฮะมะยมใส่เลยมะยมเวลาโขลกนี่มันต้องแหลกเลยไม่แหลกไม่แหลกอย่าโขลกเพราะไม่งั้นมันเป็นน้ำหมดใช่ต้องโขลกเหลือให้หยาบๆโขลกหยาบๆนี่คือสูตรที่ร้านเลยนะท่านผู้ชมใช้มะนาว1ผล1ผลครับ1ผลแล้วบีบน้ำมะนาวลงไปทั้งผลเลยนะครับอย่างนี้จากนั้นก็หนัวให้เข้ากันนัวนะค่อยๆนัวไปตำแรงกระเด็นนะว่าตำแรงก็ตาบอดนะฮะตามด้วยตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวมะพร้าวอย่างดีนะครับนัวไปเรื่อยๆนะฮะเน้นเน้นอีกครั้งนะฮะตาบอดนะฮะแรงตาบอดน้ำปลาสักหนึ่งช้อนน้ำปลาอย่างดี1ช้อนครับตอนนี้มายืนคุมแล้วนะฮะครับยืนคุมแล้วแม่ครัวเริ่มหน้าเสียแล้วนะฮะขอชิมหน่อยครับขอชิมหน่อยฮะผลปรากฏว่าจัดจ้านโอเคใช้ได้นี่คือถ้าเกิดกินน้ำพริกมะยมธรรมดาก็คืออย่างนี้เลยใช่ครับแต่มันไม่จบครับท่านผู้ชมมันต้องเอาไปผัดฮะใช้ตั้งกระทะร้อนก่อนฮะก็ให้ร้อนแล้วใส่น้ำมันพืชไปนิดนึงนิดเดียวใส่ล่อเชื้อเฉยแล้วเอาไปผัดเอาน้ำพริกที่เราทำแล้วผัดต้องอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมมะยมที่ว่านี่มันเป็นมะยมมันมีน้ำเวลาผัดให้ดูว่าน้ำมัน
ค่อยๆงวดใช่ครับค่อยๆแห้งไหมฮะแต่ว่าไม่ถึงกับแห้งอย่าให้แห้งผ่านนะฮะค่อยๆแห้งไปพอมันแห้งได้พอประมาณพอสวยอะนะครับผมพอสวยเนี่ยๆๆแล้วก็ต้องหมั่นหน่อยนะฮะหมั่นหน่อยก็เสร็จแล้วก็เสิร์ฟบนถ้วยแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นกับผักฮะแล้วก็มีเครื่องเคียงด้วยครับกุ้งเค็มน้ำพริกมะยมครับไม่ยุ่งยากเลยง่ายมากจริงๆแล้วก็คือการทำน้ำพริกนั่นเองแต่แทนที่เราจะใช้มะขามเราใช้มะยมแล้วมะยมที่พูดอย่างที่เรียนแล้วนะครับคุณต่อพงก็บอกชัดเจนแล้วว่ามะยมต้องเป็นมะยมแก่เพราะว่าถ้ามะยมอ่อนนี่มันจะฝาดครับผมไม่อร่อยนะครับต้องแก่นะครับโอ้แล้วลูกเบลอเลยแต่นี่มะยมที่แท้จริงเวลาทานเข้าไปรสชาติต้องเป็นยังไงครับครับรสชาติยังไงลองนะฮะอธิบายให้ดูเลยครับตั้งใจใส่สูตรสีเม็ดมะยมมานี่ครับรสชาติปั๊บเฉยชัดเจนนะมะยมเนี่ยเป็นของคุณผมเป็นคนทานเปรี้ยวมะยมมันมีเสน่ห์ไม่เหมือนเปรี้ยวมะม่วงเปรี้ยวอื่นนะอย่างอื่นเปรี้ยวธรรมดาแต่เนี้ยเปรี้ยวแล้วมันจะกดดันคือจะกดดันกล้ามเนื้อแถวในเนี้ยทำไม่ได้ยังไงมันก็ต้องมันย่นหน้ามันก็จะเบี้ยวๆหน่อยตลกอ่ะแล้วบอกอย่างนะครับว่ามะเนี่ยมันมีหลายอย่างมะผมอาจารย์บอกตรงว่ามะยมเนี่ยนะเป็นมะที่หนูเลือกกินอันดับต้นๆทำไมกินง่ายครับหาง่ายครับผมแล้วมะอื่นๆล่ะครับมะกอกเงี้ยหายากไหมยากยากกว่าครับมะกอกมะละกอเงี้ยนะมะละกอจะต้องเป็นกินน้ำเปลือกไม่ได้มะม่วงโอ้โหมะม่วงไม่ได้ต้องเป็นหน้ามะยมนี่นะเขย่าต้นได้กินนะฮะแล้วฉะนั้นเวลาที่เราหามะยมมาเนี่ยอย่างที่เรียนแล้วมะยมต้องเป็นมะยมซึ่งแก่แก่และเปรี้ยวเพราะมะยมอ่อนมันฝาดจริงนะฝาดจริงมันฝาดและเปรี้ยวนะฮะมันฝาดและเปรี้ยวนะแต่ว่าอันนี้มันแก่มันจะอร่อยนะมันจะเปรี้ยวเปรี้ยวก็ปนหวานนิดๆเออแต่ผมมีนะที่บ้านผมมีจริงผมไม่ได้โกหกนะคุณตอบผมพูดถูกบ้านผมปลูกมะยมหวานผมไม่ได้พูดเล่นจริงมันมีพันนั้นเลยมันผมไม่ทราบว่ามันมีพันนั้นจริงหรือเปล่าแต่ว่ามันจืดที่ผมซื้อมาก็หวานนะซื้อแช่อิ่มมาหวานหวานคุณตอบผมมันนี่นะอย่าไปยุ่งแล้วคุณตอบอันตรายนานๆคุณมาทิ้งคุณควรจะอยู่ตรงกลางคุณอย่าเลือกอันตรายวิธีการทำนะผมไม่เห็นตรงไหนยุ่งยากแต่ตอนนี้เวลาที่ทำมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือการตำน้ำพริกนั่นแหละแต่เสร็จแล้วเอามาผัดแต่ที่ท่านผู้ชมต้องรู้อย่างหนึ่งว่าวันนี้เราจะบอกให้ทราบเลยวันนี้เราเอามาสองอย่างคือถ้วยที่ตำเสร็จแล้วยังไม่ได้ผัดคือน้ำพริกมะยมดิบว่างั้นกับน้ำพริกมะยมที่ผัดแล้วครับทานให้ดูเลยครับว่ารสชาติต่างกันยังไงอาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยครับเพราะว่าอาจารย์แกถนัดเรื่องนี้มากเรื่องน้ำพริกไม่ใช่ครับแกถนัดเรื่องกินครับนี่คือมะยมแบบไอ้ผัดแล้วผัดแล้วยังผัดแล้วผัดแล้วนะอาจารย์ครับอันนี้อาจารย์จะทำให้ดูว่ารสชาติอืมอาจารย์มีมือตรงมือปิดเป็นไงว่าเนี้ยรสชาติแล้วเก็บได้นานใช่แต่รสชาติอาจารย์พอใจเลยใช่ไหมอาจารย์ลองแบบแต่นี่แบบยังไม่ได้สดอาจารย์ผมอยากจะรู้ว่าคือแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันผมพูดจริงๆคือถ้าทำเสร็จออกมาใหม่ๆเลยนะผมเนี่ยส่วนตัวผมกินแบบไม่ผัดได้เลยผมแบบว่าต้องใหม่สดๆเลยนะแล้วพอผมกินเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือเพราะไม่ผัดผมไม่ได้พูดเล่นผมพูดจากใจจริงแล้วยิ่งถ้าผมมีผักสดๆมีอะไรมาเสร็จแล้วอาจารย์ว่าไงนี่ทำนะก็ผัดแล้วใช่เพราะมันมีเสน่ห์มันหอมหอมมันหอมเขาก็ชอบน้ำพริกมะขามด้วยใช่ไม่ถูกต้องมันต้องผัดยิ่งน้ำพริกมะขามไม่ต้องพูดเลยน้ำพริกมะขามทำไมต้องผัดรู้ป่ะทำไมครับเพราะถ้าไม่ผัดมันไม่ออกน้ำมันอ๋ออ่ะแต่น้ำพริกมะยมไม่ใช่น้ำพริกมะยมพอผัดแล้วมันจะมีความรู้สึกที่ว่าเขาเรียกสำหรับผมนะเรียกไหม้กระทะนิดๆอ่ะมันกลับหอมมากเลยใช่ไหมฮะใช่ไหมคุณต่อผมมันหอมจริงๆเดี๋ยวผมจะลองดูนะอันนี้เป็นแบบผัดนะคุณผู้ชมครับแต่ขออนุญาตไม่ทานพริกนะครับครับพอน่ารักพอดีคำเลยคำใหญ่พอดีคำใหญ่อุ้ยนี่คุณชอบจริงๆนะคุณโกะอร่อยมากใช่ไหมโกะเขาเป็นคนชอบน้ำพริกอยู่แล้วตัวแบบผัดนะคุกกับข้าวมีไข่ต้มหน่อยแล้วกินกับผักนี่ต้องถามคุณต่อพงนิดนึงไหนๆก็เป็นเมนูที่มันอาจจะไม่ค่อยคุ้นถามจริงมะยมเดี๋ยวนี้ยังมีขายตามตลาดตามอะไรทั่วไปไหมมีครับมีอยากให้ซูเปอร์มาร์เก็ตเอาไปขายบ้างโอ้ยขายไม่ได้หรอกครับไปขยับที่บ้านผมก็ได้นะฮะไม่ต้องไปหรอกนะนี่หายากไอ้ใบนี้มาอยู่ใกล้ๆนี่เสียวแล้วทำไมฮะบัวกับผมน้ำมนต์เหรอฮะไม่ใช่ตอนเด็กโดนลูดเนี่ยการมะยมเด็กดื้อไงใช่โอ้โหเด็กดื้อไงแย่เนี่ยแม่ต้องตีแม่ต้องว่าพ่อแม่ต้องว่า
โดนบ้างไหมไม่เคยโดนจริงเปล่าจริงจริงแม่บอกอย่านะลูกทำไมอ่ะนู่นอยู่ยอดมายมแล้วโอ้โหเอ้ยนึกว่าเรื่องอะไรวันนี้ต้องขอขอบคุณร้านบ้านสุขนิยมเป็นอย่างยิ่งต้องขอขอบคุณคุณต่อพงท่านผู้ชมไปลองทำดูอย่างที่คุณต่อพงบอกตอนนี้กำลังมีมายมเอาไปผัดเถอะครับครับมันจะมีเครื่องที่มีความหอมออกมาอย่างมากขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมมาโดยตลอดจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ ร้านข้าวแกงธงฟ้าปลาร้าสับไฮโซจังหวัดราชบุรีถ้ามาจังหวัดราชบุรีไม่กินปลาร้าสับถือว่าผิดไม่มีกินปลาร้าเลยปลาร้ากินแล้วอร่อยมากอร่อยจริงรสจัดจ้านรสดีมั้ยรสปลาร้าเลยดีมากมากเลยใช่มั้ยต้มข่าไก่บ้านสูตรโบราณครับนี่คือต้มข่าไก่ข่าจะเยอะไก่จะน้อยผมกินไก่ได้เออผมกินไก่ได้นะฮะพวกผมเป็นตัวกินไก่นะฮะไอ้คุณอยู่ไหนสวัสดีครับสวัสดีครับ Hello YouTube สวัสดีครับ YouTube นี่รายการครัวคุณต๋อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับไม่จริงไม่จริงผมนี่อร่อยด้วยแหมก็ด้วยหมดอย่าลืมSubscribe ไม่ใช่บอน Official นะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงมีวันนี้จะติดตามเอาแต่กดออกจากปากกูครับผมอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับรายการครัวคุณต๋อยนะครับที่บอน Official นะครับฝาก Subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello YouTube Hello YouTube ผมเป็นเรื่องเวลาอยู่คนเดียวครับไม่ได้ไม่ได้เลย Subscribe ไม่ใช่ Subscribe อ๋อกดติดตามล่ะคนไทยกลัวคุณต๋อยครับตามกันแล้วกัน